แต่งงานแบบยุคดิจิทัลเจ้าบ่าวใช้คริปโตเป็นสินสอดเผยอยากให้คนไทยสนใจคู่บ่าวสาวยุคใหม่ใช้เหรียญคริปโตเคอเรนซีเป็นส่วนหนึ่งของสินสอดเจ้าบ่าวเผยชัดทำเพื่ออยากให้คนไทยสนใจและอยากรู้เรื่องการลงทุนผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อว่านุปภูมิเอกป้าชาได้โพสต์ภาพลงบนกลุ่ม ETH Thailand ซึ่งเป็นบรรยากาศของงานแต่งงานระหว่างตัวนายณัฐพันธ์และภรรยาโดยมีค่าสินสอดเป็นคริปโตเคอเรนซีหลายโทเค็นคริปโตเคอเรนซีคริปโตเคอเรนซีคือหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้หากผู้ใช้ยอมรับระหว่างกันโดยเจ้าตัวได้เผยว่าความตั้งใจของผมกับเจ้าสาวคือเรารู้และชอบเรื่องนี้กันดีจริงๆแล้วตอนแรกอยากให้สินสอดเป็นคริปโตเคอเรนซี 100% ด้วยซ้ำแต่ด้วยขนบธรรมเนียมและความไม่เข้าใจของผู้ใหญ่เลยต้องมีสินสอดแบบที่เขาคุ้นเคยด้วยส่วนคริปโตเคอเรนซีเป็นไฮไลท์มูลค่าโดยรวมมันไม่เยอะครับแต่ผมอยากให้เป็นตัวอย่างอยากให้ถูกตั้งคำถามและถูกพูดถึงนายณัฐพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผมอยากให้คนไทยเข้าใจคริปโตเคอเรนซีอย่างถูกต้องว่ามันคือสกุลเงินที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะเข้ามาแทนที่เงินกระดาษเป็นสินทรัพย์ไม่ใช่แค่สิ่งที่ซื้อมาแล้วขายไปไม่งั้นคุณจะติดอยู่กับความโลภตอนนี้เป็นแค่ยุคแรกๆคนยังเข้ามาได้อีกเยอะในโลกคริปโตเคอเรนซีหลายคนอยากได้กำไรเร็วๆเลยยอมเสี่ยงสูงทำให้พลาดผมอยากให้เราเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วปรับความคิดใหม่อนาคตจะใช้อย่างไรสกุลไหนควรถือยาวๆเพราะงั้นสิ่งที่ผมให้เจ้าสาวไปเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่เรามีผมมีเจ้าสาวมีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนรู้และสนใจมันเท่านั้นเองโดยเจ้าตัวย้ำถึงความตั้งใจที่อยากให้คนไทยไม่เสียโอกาสการลงทุนสำคัญในอนาคตและแม้เจ้าตัวจะบอกว่าเป็นเพียงส่วนเล็กๆแต่มูลค่าโดยรวมก็หลักแสนบาทเลยทีเดียวสรุปสินสอดคริปโตเคอเรนซีเหรียญอีเธอเรียม1 ETH เหรียญเบบี้โดเย่999ล้านเหรียญชิบ้าอินุ1ล้านSHIB เหรียญชิปนอบิ999ล้านเหรียญแอนนี่บรูคปลื้มใจน้องทีคายุได้ร่วมงานกับต่างประเทศแอนนี่บรูคปลื้มใจน้องทีคายุได้ร่วมงานกับต่างประเทศแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตอย่างแอนนี่บรูคหลายคนที่ติดตามความน่ารักของทั้งคู่จะเห็นว่าคุณแม่สู้เพื่อลูกมาตลอดแอนนี่นั้นก็ไม่เคยปิดกั้นลูกชายเลยไม่ว่าลูกชายอยากจะเรียนอะไรคนเป็นแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเสมอแอนนี่ยอมทำงานหนักเพื่อหาเงินมาส่งลูกชายเรียนซึ่งน้องทีคายุนั้นก็เป็นเด็กที่น่ารักเรียบร้อยและเรียนเก่งมากนอกจากนี้ความสามารถก็หลากหลายสุดๆไม่ว่าจะเรื่องของภาษาเรื่องเล่นดนตรีแถมยังมีความกล้าแสดงออกมากด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องทีคายุก็เคยแสดงละครมาบ้างแล้วล่าสุดต้องบอกว่าภูมิใจแทนคุณแม่เมื่อลูกชายได้งานโกอินเตอร์โดยเรื่องนี้แอนนี่ได้เล่าผ่านสื่อว่าแม่เองก็ไม่ได้คาดหวังอย่างเมื่อวานซื้อน้องได้งานมา1ตัวเป็นงานแอปพลิเคชันจากต่างประเทศที่มาเปิดในเมืองไทยเป็นการสอนภาษาอังกฤษเป็นนักแสดงสื่อว่าแอปพลิเคชันนี้มันทำงานยังไงตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าน้องจะทำงานได้ไหมเพราะว่าเราไม่เคยสอนลูกในเรื่องของการแสดงแต่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานน้องสามารถทำได้ดีโดยที่พี่ไม่ต้องบอกอะไรเขาเลยคือเขาเป็นธรรมชาติมากพี่คิดว่ามันไม่ใช่การแสดง
ราะเขาเหมือนเด็กที่กล้าแสดงออกมากกว่าเขากล้าพูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่เขาชอบอยู่แล้วและถนัดอยู่แล้วรู้สึกว่าเขาค่อนข้างแฮปปี้เขาถามแม่ว่ายังมีงานอีกไหมอยากทำงานอีกตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์เหมือนนมอัดเม็ดค่ะเป็นแคลเซียมสำหรับเด็กกินให้ตัวสูงคุยไว้แล้วแหละข้าน่าจะได้ทำงานเร็วๆนี้เนื่องด้วยที่เราไม่ได้คิดค่าตัวแพงเรามองเห็นถึงสภาวะของเศรษฐกิจแล้วตัวพี่แอนเวลารับงานรีวิวสินค้าบอกเลยว่าหลักพันหลักหมื่นต้นๆไม่ได้แพงเลยเรารับจำนวนสิบสองข้อที่บอกว่าคุณเป็นคนมี EQ สูงถ้ามีเกินครึ่งภูมิใจไว้เลยความฉลาดไม่ได้หมายถึงการเรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งหรือมี IQ สูงปรี๊ดเพียงเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความฉลาดทางด้านอารมณ์การแสดงออกและความเชื่อมั่นใจตนเองที่ไม่ต้องไขว่คว้าหรือพยายามจนเกินไปพวกเขาเหล่านี้มักจะประสบความสำเร็จและถูกชื่นชมอยู่บ่อยๆและที่สำคัญแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จะไม่โอ้อวดเพราะคนเหล่านี้มักมองว่ามันเกิดขึ้นจากความตั้งใจของตนเองอย่างแท้จริงนั่นเองเอาล่ะค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าลักษณะแบบไหนที่บ่งบอกว่ามีความฉลาดทางอารมณ์สูงกันนะ 1. ไม่พยายามทำให้คนอื่นชอบเขาคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะรู้ว่าในชีวิตนี้มีทั้งคนที่ชื่นชอบและไม่ชอบเราแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเมินปัญหาเหล่านี้ไปเฉยๆเพียงแค่เขาเลือกที่จะไม่ใส่ใจกับคนที่ไม่ชอบตนเองก็เท่านั้นสู้ทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องดีกว่าแม้อาจจะไม่ถูกใจใครและโดนตำหนิก็ตามแต่นั่นเป็นวิถีของคนที่มีภาวะทางอารมณ์ดีมากนั่นเอง 2. ไม่ตัดสินใครเขาเหล่านี้จะมีนิสัยเปิดใจกว้างเข้าถึงง่ายไม่มองโลกแคบและตัดสินผู้อื่นจากภายนอกเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะเป็นที่รักในหมู่เพื่อนเขารับฟังผู้อื่นมีเหตุผลและช่วยปรับแนวคิดใหม่ๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอเขาถึงไม่ตัดสินผู้อื่นว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ด้วยความรู้สึกส่วนตัว 3.กำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงส่วนใหญ่มักจะพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเลือกไม่ไขว่คว้าหาความสุขหรือความคิดเห็นจากผู้อื่นมากเกินไปเขาชอบที่จะตัดสินใจเองเดินตามทางที่ตนเองชอบและต้องการเขารู้ตัวเองดีว่าเขาเป็นใครและกำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อ่อนไหวไปกับคำพูดของคนอื่นแน่นอน 4.เขามีน้ำใจคนพวกนี้มักจะมีน้ำใจไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือสิ่งของที่เขามีเขาพร้อมจะแอร์บ่องอปัดนอให้คนอื่นเสมอเพราะเขาอยากให้คนอื่นๆได้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จไปด้วยกันโดยที่ไม่ได้รู้สึกกังวลหากคุณจะก้าวหน้าและไปได้ไกลกว่าเขา 5. เคารพทุกคนบุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะนอบน้อมให้เกียรติและเคารพผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นลูกค้าระดับสูงหรือแค่พนักงานธรรมดาเขาเลือกที่จะสุภาพและเคารพสิทธิของคนอื่นเพราะเขาเชื่อว่าเราทุกคนไม่มีใครดีไปกว่าใคร 6.ไม่ใช่พวกวัตถุนิยมเขาจะเป็นพวกเรียบง่ายไม่อ่อนไหวไปตามสิ่งยั่วยุหรือกิเอลอสอตานะหออาเขารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องหอยหาความสุขด้วยการปรนเปรอตัวเองด้วยของราคาแพงเพราะเขาก็มีความสุขมากพออยู่แล้ว 7.ดูมีความน่าเชื่อถือคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะไม่ค่อยพูดจากลับไปกลับมาหรือโอกอหอกอเขาดูออกว่าคนแบบไหนเป็นยังไงและด้วยนิสัยแบบนี้จึงมักจะดึงดูดคนที่มีนิสัยแบบเดียวกันเข้ามานั่นหมายความว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมักจะเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือมากๆนั่นเอง 8.ไม่อ่อนไหวไปกับเรื่องอื่นๆในชีวิตของเรามักจะเจอคนดูถูกหรือพูดจาไม่ดีใส่จนเราขุ่นเคืองใจแต่หากเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมองว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระเขาจะไม่เก็บคำตำหนิมานออยหรือคิดมาก
แล้วก็ไม่ได้คิดจะโต้ตอบกลับให้อีกฝ่ายเสียหน้าแต่อย่างใดแต่เขาจะนำข้อคิดพวกนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงตนเองต่อไป9ไม่สนใจสื่อโซเชียลหรือโทรศัพท์มากเกินไปหากพวกเขาเริ่มสนทนากับใครก็ตามเขาจะมุ่งมั่นและจริงใจเสมอบทสนทนาทั้งหมดจะถูกดึงดูดโดยการกระทำของเขาเพียงเท่านี้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่น่าประทับใจได้แม้จะเป็นการพูดคุยสั้นๆแต่หนุ่มๆสาวๆปลื้มแน่ 10. ไม่มีอีโก้บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะไม่เรียกร้องให้ผู้อื่นสนใจหรือตัดสินใครๆเพราะความรู้สึกนึกคิดของตัวเองโดยเด็ดขาดเขาไม่คิดว่าการทำให้ตัวเองถูกผู้อื่นชื่นชมนั้นคือการรู้สึกดีเขาก็แค่ลงมือทำในสิ่งที่เขาอยากทำเท่านั้นเอง 11.ไม่ใช่คนหน้าไหว้หลังหลอกคนพวกนี้มักจะเป็นคนตรงๆแต่ไม่ใช่คนแรงคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะเลือกทำตามสิ่งที่ตนเองพูดไม่ได้กลับไปกลับมาว่าจะทำอันนี้แต่ไปทำอย่างอื่นแทนเพราะฉะนั้นเชื่อใจได้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดมาเขาทำจริงแน่12. ไม่พูดจาโอ้อวดผู้อื่นการที่เขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วประสบความสำเร็จเขาจะไม่พูดจาโอ้อวดเพื่อให้ทุกคนมาชมเขาเพราะเขาเชื่อมั่นในความสำเร็จของตนเองอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เขาทำจะมีคุณงามความดีในตัวเองโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องให้ใครมาสนใจเลยเห็นแบบนี้แล้วต้องรีบไปเช็คตัวเองด่วนว่ามีภาวะความฉลาดทางอารมณ์กี่ข้อบ้างนะรู้แล้วต้องรีบปรับปรุงอย่างไวเลย